This Thai Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การมีเซ็กซ์เนี่ยนะคะมันเป็นตัวสําคัญมากในชีวิตคู่เขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดที่สุดทางกายนะคะแต่ใจเนี่ยอาจจะไปที่อื่นนะเราว่าไม่ได้นะแต่การร่วมรักมันต่างกันค่ะระมันคือการที่หลอมรวมทั้งกายและใจ หนึกลงไปเอาคุณผู้ชายแล้วกันถ้าเรามีเซ็กส์กับคนที่เรารักโดยเฉพาะผู้ชายที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยเขาไม่ได้ตักตัวงเอาความรักหรือเซ็กส์จากผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับที่เขาไปซื้อบริการทางเพศแต่เขาอยากให้ผู้หญิงที่เขาร่วมรักด้วยนั้นะ่ะม,มีความสุขไปกับเขาด้วยในขณะที่มีเพศรสกัน ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast มาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการขงเรานะคะอาจจะต้องแบบว่ามีความจักระจี้หัวใจกันนิดนึงนะคะเออแต่ว่าก็สนุกแน่นอนค่ะวันนี้เป็นเรื่องของท่ารัก เพิ่มความตื่นเต้นเอ้ยมันคือยังไงถึงขั้นต้องมาบอกท่องบอกท่าอะไรกันขนาดนี้เลยหรือเปล่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เรามาจากกระดีหัวใจเล่นการกับความตื่นเต้นกับการท่ารักต่างๆแต่ท่ารักเนี่ยจะ ใช้ความหมายมินนิ่งไหนที่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแม่นั้นอาจจะโดนเซ็นเซอร์ได้เดี๋ยวดีนะที่เป็นแค่วิทยุนะคะอาจารย์นะเออเป็นแบบออนไลน์นะไม่ได้มีภาพขนาดนั้นไม่ต้องมีภาพประกอบแต่ให้จินตนาการเอาเองนะคะสนุกัวมันค่ะนะคะถ้ารักเพิ่มความตื่นเต้นค่ะอืมันช่วยได้จริงๆใช่ไหมช่วยได้ค่ะนะคะเพราะว่า เราต้องใช้คำว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยนะฮะหรือกิจกรรมรักหรือกิจกรรมบนเตียงหรือกิจกรรมะในความหมายต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญมากในชีวิตคู่นะคะเป็นตัวสำคัญมากในชีวิตคู่เพราะว่ามันเป็นมีคนเขาให้คำจำกัดความซึ่งจัรพิพาชอบมาก <c oughs> เขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความใกล้ชิดที่สุดทางกายที่มนุษย์พึงมีต่อกัน น,นก่อนไหมคะความใกล้ชิดที่สุดทางกายนะคะแต่ใจเนี่ยอาจจะไปที่อื่นนะเราว่าไม่ได้นะ,ะอันนี้หมายถึงว่าการร่วมเพศ<ะ>แต่การร่วมรักมันต่างกันคะ<อ>่ะการร่วมรักนั้นมันคือการที่หลอมรวมนะคะทั้งกายและใจผนึกลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังลองลองคิดดูนะคะ,ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าการมีเซ็กส์กับคนที่เรารักกับคนทั่วๆไปที่เราไม่ได้รักอ่ะ เราแค่พึงพอใจทางกายของเขาเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าการมีเซ็กส์ระหว่างคนที่รักกันเอาคุณผู้ชายแล้วกันนะคะาบางทีเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนนะเขาใช้คําว่าได้เสียเพราะผู้ชายเป็นฝ่ายได้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเรามีเซ็กส์กับคนที่เรารักโดยเฉพาะผู้ชายที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยเขาไม่ได้ตักตวงเอาความรักหรือเซ็กส์จากผู้หญิงคนนั้น เหมือนกับที่เขาไปซื้อบริการทางเพศแต่เขาอยากให้ผู้หญิงที่เขาร่วมรักด้วยนั้น่ะมีความสุขไปกับเขาด้วยในขณะที่มีเพศรสกันยได้ก่อนไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพอแต่งงานแล้วเนี่ยพอมีเซ็กซ์กันสมมุติเจ้าสาวมือใหม่นะคะเจ้าสาวที่มีเซ็กซ์ครั้งแรกกับสามีเนี่ยสามีก็จะถามว่าน้องถึงไหมน้อง น้องมีความสุขไหมน้องถึงไหม uh huh. ดีไหมนะฮะเจ้าสาวบางคนก็กลับมาถามจันวิพานะคะว่าอาจารย์คะสามีหนูเนี่ยมีเซ็กกันแล้วเขาก็ถามหนูว่าถึงไหมคะถึงไหมคะอะไรถึงคะอาจารย์หนูไม่เข้าใจนะคะอันนี้คือเจ้าสาวมือใหม่นะคะเพราะ <ไป S 1> นั้นก็จะเห็นได้ว่าแต่สิ่งตรงนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ย uh huh. เขาแคร์นะคะ uh huh. กับผู้หญิงที่เขารักนะคะพนักงารที่เขาไปมีเซ็กกับโสเภณีเนี่ยหรือหญิงบริการเนี่ย S <s> <S <s> <S เขาไม่มานั่งถามหร้วว่าคุณถึงไหมคุณอะไรไหมนะคะนอกจากหญิงคนนั้นเนี่ยจะแสดงท่าทีว่าถึงจุดสุดยอดหรือว่ามีความสุขเหลือเกินกับฝีมือของผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกคึอเขิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาอาจวโทษค่ะผู้หญิงที่เป็นหญิงบริการเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกแต่เขาเสแสแ้งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาให้ผู้ชายเนี่ยึ้เขิมนึกออกไหมคะแต่พอผู้ชายเขามีเพศสัมพันธ์กับ ร่วมรักกับผู้หญิงที่เขารักจริงๆเป็นภรรยาเขาจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันอืมอันนี้อาจารย์วิภาได้จากที่เคยตอนสมัยก่อนเนี่ยเราทำทำวิจัยทําอะไรไว้นะฮะ,ฮะกับกับคู่สามีภรรยาเนี่ยม,มันต่างกันค่ะเพราะนั้นอาจารย์วิภาจึงมักจะใช้คาว่าร่วมเพศกับร่วมรักไม่เหมือนกันนะใช้คนละแบบความสัมพันธ์คนละแบบใช่คนละแบบนะฮะไอ้ร่วมเพศคือความสัมพันธ์ทางกาย ถูกไหมคะเราจะมีกับใครก็ได้ที่เรารักหรือไม่รักก็ได้<ช>แต่ถ้าการร่วมรักเนี่ยมันคือคนสองคนที่มีจิตปฏิพัตต,ต่อกันรักใคร่ในกันและกันนะคะแล้วก็ให้กิจกรรมทางเพศมันเป็นสื่อหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักค่ะ,คะระวังกันอาจารย์คะเมื่อกี้เดี๋ยวกาลังติดใจอยู่ตรงที่ว่าการร่วมเพศเนี่ยจะรักหรือไม่รักก็ได้ค่ะแต่การร่วมรักก็คือคนสองคนที่มีจิต เดียวกันใช่ค่ะ,คะทีนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียนเป็นการร่วมเพศอย่างเดียวอย่างเงี้ยม,มันรักกันหรอไม่ถึงว่าแบบมีความสุกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอย่างนี้นค่ะการมีเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นตัวล่อตัวหนึ่งของธรรมชาติเอาอย่างนี้ละกันคุณสุริพรทําไมาสัตว์เนี่ยอันนี้เราไม่พูดถึงมนุษย์ก่อนนะทําไมาสัตว์เนี่ยถึงฤดูเขาจะต้องมีเซ็ก ทำไม,มเขาจะไอ้นกยูงจะต้องลําแพงปีกเพื่อล่อตัวเมียให้มามีเซ็กกับตัวทําทไมสัตว์จะต้องแสดงท่าทีเพราะธรรมชาติสร้างมาว่ายูจะต้องผสมพันธุ์นะยูจะต้องสืบทอดลูกหลานอ,อันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมคะกาหนดว่าเราจะต้องมีลูกหลานสืบทอดเผ่าพันธุ์ไปเอาอะไรมาล่อคะธรรมชาติเอาความสุขทางเซ็กมาล่อ,อเพราะถ้ามีเซ็กแล้วไม่มีความสุขเนี่ยจะมีไหมไม่มีอ่ะ <laughs> สัตว์บางชนิดมีเซ็กแล้วตายเลยถูกตัวเมียฆ่าตายเลยเอ,อแต่ยอมเมียรู้ว่าฉันจะต้องไปตายอ่ะใช่ไหมคะค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่มีเซ็กได้โดยที่ไม่ต้องถึงฤด,ดูสืบพันธุ์เพราะว่าเอาเซ็กมาเป็นความบันเทิงเ,ออเห็นยังคะมันมีตัวล่อไงเพราะต่อให้คุณไม่ได้ความรักตรงนั้นน่ะ แต่ความสุขของการออแกซึมมันมีอืความสุขในการร่วมเพศมันมีค่ะเพราะนั้นไอคนที่มันข่มขืนคนอื่นทั้งๆที่รู้ว่าเขาไม่เต็มใจเนี่ยทําไมมันแฮปปี้กับกับตรงนั้นล่ะอืได้ก็ไหมคะอันนี้มันเป็นตัวล่อทางธรรมชาติซึ่งถามว่าใครกําหนดถามคนข้างบนจันพิพาตอบไม่ได้นะคะค่ะค่ะะอทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะคะว่าทีนี้จันพิพาอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะว่า การทากิจกรรมรักเนี่ยนะคะมาขอเปรียบเทียบกับอาหารเซกกับอาหารเนี่ยจันวิภาชอบเปรียบเทียบ,บเป้าเหมือนกันอาหารชนิดใดคุณสุริพรชอบทานอะไรคะอาหารจานโปรดอาหารจานโอ้มีเอา,าเป็นจานาเดียวที่ชอบเนี่ยจานเดียวโอ้ยมีหลายอย่างมากอะ <c oughs> กระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราหมูสับกะเพราหมูสับค่ะอ่ะสมมติว่าร้านที่อร่อยที่สุดจ้ให้คุณสุริพรทานกะเพราหมูสับ ทุกวัน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 ทานได้กี่วันคะเต็มที่ก็สองวันแล้วนั้นนะคะกินไม่ลงแล้วไม่ล้ไม่ไหวเบื่อแล้วใช่ไหมคะใช่เขาถึงไปบอกว่าปากคนเราในเรื่องอาหารเนี่ยนะคะกินดิบกินสุกไปทุกสิ่งพอกินสิ่งใดนานก็เบื่อไปเห็นไหมคะอาหารยังเบื่อเลยกระเพราหมูสับสองวันั้นไม่ไหวแล้วแล้วถ้าเซ็กส์ล่ะคะ มาอีลอบเดียวกันทุกวันแบบเดิมแบบเดิมทุกวันกดปุ่มปั๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปุ๊บเสร็จเหมือนเดิมตลอดทนได้กี่วันคะไม่นานค่ะไม่รู้ว่าจะบอกว่ากี่วันในความถี่อย่างสมมติว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวมือใหม่ทั้งคู่แกะกล่องมีเซตกันในท่าของการที่ มีเซ็กกันครั้งแรกนะคะส่วนใหญ่นะคะก็ขี้มักจะเป็นท่ามาตรฐานหญิงนอนหงายชายนอนคว่ำนะคะ,ะในภาษาที่เขาตั้งศัพท์กันไว้ก็คือท่าฤาษีกบดานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะค,ะ,คะ,ะท่าจระเข้กบดานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหญิงนอนหงายชายนอนคว่ำนะคะเพราะผู้หญิงเจ้าสาวใหม่เนี่ยขี้มักจะ ตื่นเต้นกลัวก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยมาประคองกอดอนะคะแล้วผู้ชายเป็นฝ่ายนํารู้สึกได้รับความอบอุ่นในการมีเซ็กส์นะคะผู้ชายก็จะต้องช่วยเหลืออะไรต่างๆเป็นท่าที่ผู้หญิงรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแต่ถ้าคุณทําท่าเนี้ติดต่อกันไม่ซ้ําเลยหนึ่งปี <c oughs> ท่านี้จะเปลี่ยนชื่อจากท่ามาตรฐานเป็นท่าทสิ้นคิดทันทีนะคะนั่นหมายความว่า คุณไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆเปลี่ยนอะไรใหม่ๆค่ะมันก็เกิดความเบื่อหน่ายทั้งคู่ได้ก่อไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ประดิษฐ์คิดค้นท่าพิสดารมหัศจรรย์เนี่ยมีเป็นยี่สิบสมสิบท่าเนี่ยนะคะก,ก็ต้องบอกว่าเขามีหัวคิดคิดนะคะ แต่ว่าบางท่าเนี่ยมันก็อาจจะพิลึกพิลั่นเกินไปถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นตำราจีนนะคะตำราของกาลมสูตรนะคะของอินเดียหรืออะไรต่างๆเหล่านี้บางท่าในจารุภากขาว่ามันโลดผลพิสดารเกินไปมันทําได้จริงใช่ไหมนะคะแล้วมันก็ทําให้อะไรฮะเกิดความรู้สึกว่ามันมันอันตรายไหมเนี่ยอ๋อเป็นคําถามขึ้นมาว่าเออในระหว่างนั้นความสุขนั้นอาจจะทําให้เกิด การบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเซ็กซ์เนี่ยมันก็เช่นเดียวกับการกินอาหารแหละว่าถ้าเราทํานานไปซ้ำซากจําเจมันก็เบื่อหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเติมไฟรักให้ร้อนฉาตลอดเวลาแล้วเกิดเกิดเกิดความกระชุ่มกระชวยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยนะคะท่าทีลีลารักณ์เนี่ยควรจะต้องเป็นท่าที่ททั้งสองฝ่ายชื่นชอบนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจหรือมีอะไรแปลกๆปกใหม่ๆนะคะอันเนี้ย มันจะได้มีความตอบในเรื่องของการสร้างเสริมอารมณ์รักให้ตื่นเต้นตลอดเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะจันทภาอยากให้มันมีสเต็ปนะคะไม่ใช่ว่ามาถึงเราไม่ใช่เป็นหนังเอ็กนะชีวิตเราเนี่ย <c oughs> หนังเอ็กคุณ <c oughs> คุณสรีพรทันไหมคะทันค่ะจะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรทใช่ไหมคะเรด r าเนาะแล้วก็เอ็ 2x 3X อ,อะสามอย่ะไรเงี้ยนะคะไอ้ประเภทสองสามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาถึงก็ว่ากันไปเลยนะคะซึ่งไม่มีอารมณ์พบทอะไรมาสนะคะซึ่งสมัยก่อนก็จะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยชอบหนังอารนะคะเพราะหนังอาเนี่ยมันจะไล่อารมณ์มันจะบิว้วอารมณ์มาแล้วก็ให้เกิดจินตนาการแล้วคิดเอาเองว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนัง x กเนี่ยมันก็จะโงงคลื้มนะคะเห็นในเรื <c oughs> <c oughs> ่องของการร่วมเพศอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรมาก็ตั้งแต่ระดับ 1X 2X 3X 3X มไอ้3าาถึงก็ลีลาพันตูกันเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคถ้าเราจะมีเซ็กซ์ระหว่าง คนรักกับเราเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการไต่ระดับเหมือนหนังอามาก่อนค่ะ <laughs> มันจึงจะบิว้วอารมณ์ได้เพราะเราต้องเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายคือเตาแกส๊สผู้หญิงคือเตาถ่าน <c oughs> <c oughs> ต้องหลอ่อหลอมให้ผู้หญิงค่อยๆร้อนค่อยๆลุกค่อยๆคุกขึ้นมา,านะคะในขณะที่ผู้ชายเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยแต่ถ้าเราจะร่วมรักกับคนที่เรารักเราต้องเข้าใจ <c oughs> นะคะถึงว่าทําไมเออ ความรักเนี่ยมันถึงคู่กับการมีเซ็กส์เพราะว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยพอพอมันไม่เข้ากันไม่อะไรปุ๊บเนี่ยมันจะแบบนะคะมันก็ไปกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะนะคะเจนิภาอยากให้เริ่มด้วยการพูดคุยไถ่าถามก่อนนะคะคือการสื่อสารกันสื่อสารกันแบบที่หาจุดที่เราพอใจหรือทําไมเราไม่แฮปปี้กับเซ็กส์ล่ะอย่างเช่นสมมติคุณผู้ชายสะกิดคุณผู้หญิงว่าน้องเรามาอะไรนะเรามา จิจะกันนะผู้หญิงหันหลังให้ไม่เอาเบื่ออะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะมาถามกันว่าทําไมล่ะมันไม่ดีตรงไหนน้องชอบอะไรพี่จะได้เสริมให้ตามตามนั้นหรือ,อพี่ชอบอะไรน้องจะได้ช่วยตามนั้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหาจุดที่เราพอใจเพื่อที่จะแก้ไขข,ข้อผิดพลาดหรือสนองตอบต่อความพึงพอใจเพราะบางเรื่องเนี่ยเราขี้มักจะ อะไรยังไม่กล้าพูดกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องจําเป็นจันทวีพาฒจะพูดเสมอว่าสามีภรรยาเนี่ยเราจะเป็นเหมือนพ่อครัวกับแม่ครัวที่ปรุงอาหารให้กันกินนะคะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่บอกว่าตัวเองชอบกินอะไรอีกฝ่ายเขาก็จะปรุงอย่างที่เขาชอบเหมือนคุณสุรีพรเนี่ยคุณสุรีพรบอกคุณสุรีพรชอบกะเพราหมูสับแต่จันทวีพาชอบกินกะเพราไก่ จารยภพาก็เลยเสิร์ฟกระเพราไก่ให้คุณสุริพรทุกวันซึ่งไม่ได้กินกะเพราไก่นะคะหรือแม่จะชอบกระเพราไก่เหมือนกันนี่ยแต่ชอบแบบสับกับแบบหั่นชิ้นม uh> uh mm ันก็ไม่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเล็กๆลน้อยๆไงควรจะคุยกันนะคะควรจะสื่อสารกันถามไถ่ยกัน ม,มันก็จะเขินๆกันนิดนึงหรือ,อว่าแบบว่าใหม่ๆม,มันก็จะเขินค่ะแต่ไปๆแล้วมันก็แล้วก็ระหว่างกันเนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาจะมีรหัสลับกันน่ารักนะในบางคู่อ่ะคือแทนที่เขาจะชวนกันว่าเออเราไปมีเซ็ก์กันเขาก็ไม่ใช่น้องวันนี้เออเดี๋ยวไป เราไปกดปุ่มหัวเตียงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อวันนี้เรามาซ<อ>ักผ้ากันไหมอ,อะไรอ,ะะอ่าแล้วแต่รหัส,หสของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะอยากให้มีการกระตุ้นระหว่างวันนะคะเช่นวางแผนหรือมีการชักชวนกันล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายเกิดจินตนาการว่าเออวันนี้แหละวันนี้วันวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่า อย่าลืมนะตัวเองเดี๋ยววันเสาร์นะเป็นวันที่เรานัดกันจําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราไปเราไปซื้อผ้าปูาที่นอนใหม่แล้วนะ <c oughs> นี่เราเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมในห้องแล้วนะดูชุดนอนดะน,น,นี่นนชุดนอนนี่เราสั่งมาหนี่ <c oughs> เห็นไหมทางออนไลน์เนี่ยมาอย่างเงี้ยตัวเองชอบเป้า <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะสมม m ติ <c oughs> นนเอ้คือการวางแผนนะคะเพื่อให้ฝ่าเนี่ยเกิดการจินตนาการแล้วก็รอคอยด้วยใจจดใจจ่อ ว่าเอชฉันจะได้อะไรกลัวแต่จะไปถึงวันเสาร์นี่คือแบบว่าโอ๊ยเจองานก็ไปเห <c oughs> ี่ยวมดลล่าต้องเหลือเลยนะอันนี้ก็คือเพิ่มความตื่นเต้น <c oughs> แล้วก็เกิดให้เกิดความต้องการแล้วก็การตั้งตารอ <c oughs> ะคะคือ <c oughs> คนเราไม่ได้มีเซ็กกันทุกวันนะคะ <c oughs> แต่งงานใหม่ๆมเนี่ยมันอาจจะถี่หน่อย <c oughs> แต่ว่าพอไปไปแล้วเนี่ยหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีเซ็กกันน้อยลง <c oughs> แต่ไม่ควรขาด นะคะเพราะนันการที่เรานัดหมายกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยว่าเออวันนี้เราปลอดแล้วไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออทําให้เราเกิดจินตนาการนะคะอันที่3ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศใหม่ๆนะคะเช่นอาจจะมีการจุดเทียนมีกลิ่นหอมประดับไฟตกแต่งห้องอะไรก็ได้นะฮะหรือแม้แต่เสื้อผ้านะะอาจจะหาเสื้อผ้าชุดที่เซ็กซี่หรือชอบคอสเพย์นะคะแหมวันนี้อยาก อะไรอะเป็นอาชีพนี้อานะคะอยากให้เธออาชีพนี้อาชีพนี้อะไรก็แล้วแต่หรือบทบาทสมมุติเล่นกันก็ได้แม้วันนี้อยากเล่นถูกโจนข่มขืนบกบุกอะทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เล่นกันไปเราเล่นกันอยู่สองคนในห้องจะกอะไรล่ะไม่ต้องตั้งกล้องนะจ๊ะค่ะแล้วก็อเสียงเพลงนะคะอาจจะมีส่วนเพราะเสียงเพลงเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพลงอารมณ์โรแมนติกหรือเพลงเบาเดี แต่บางคนนะคะที่จันวิพามีประสบการณ์มาบางคนชอบเพลงร็อกแล้วเกิดอารมณ์บางคนชอบเสียงเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงเหล่านี้มันก็ต้องเป็นเสียงที่ทั้งคู่พอใจนะคะไม่ใช่มาบึมบัมบึมบัมบึมบัมแล้วมันไม่โอเคนะคะอะไรอย่างงี้เป็นต้นอันต่อไปค่ะกระจกค่ะนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีเซ็กกันหน้ากระจกเนี่ย สมมติเรามีกระจกบานใหญ่นะ,ะฮะที่เราใช้ส่องเนี่ยอาจจะมายืนมีอะไรกันหรือเล้าลมกันหน้ากระจกมันทําให้เราเห็นภาพสะท้อนนะคะ,ะ,ะเ,เพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยตามโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยหรือโรงแรมมั่นรูดบางทีเขาก็ติดกระจก6ด้านเลยนะคะ,ะบนเพดานแล้วก็ฝาอีก4ด้านอะไรเง<ะ>ี้ยเพื่อให้เห็นภาพสะท้อนนะคะ,ะเห็นรูปร่างเห็นปฏิกิริยาท่าทางของกันและกันนะคะทำให้อารมณ์มันพุ่งพลานหรือตื่นเต้นขึ้นมาได้เรื่อยๆหน้ากระจกขายดี นะคะอันต่อไปนะคะการมีเซ็กก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนเตียงค่ะนะคะเราอาจจะมีที่โซฟาที่โต๊ะห้องครัวห้องน้ําที่เฉลียงที่ระเบียงหรือแม้แต่เอาดอรก็ได้ในบางกรณีนะคะอันนี้ต้องคํานึงถึงอะไรคะถึงความปลอดภัยไม่ใช่เดี๋ยวมีคนมาแอบดูมาแอบส่องถ่ายถ่ายคลิปหรือว่า หรือว่าเสี่ยงต่ออันตรายนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแต่การเปลี่ยนบรรยากาศเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่โอเคแล้วก็ระวังลูกเห็นด้วยนะคะถ้าไปตามที่ต่างๆให้มั่นใจว่าลูกกลับอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปค่ะอาจจะเปลี่ยนสถานที่หรือบรรยากาศเช่น จากบ้านเราซ้ำซากจำเจใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเป็นที่ทะเลบังที่ภูเขาบ้างนะคะเพื่อแก้เบื่อหรือสร้างความทรงจําใหม่ๆนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนบรรยากาศมัางเนาะม,ม,มันซ้ำซากจำเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันต่อไปคะ่ะปกติแล้วผู้ชายเนะี่ยมักจะเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายเริ่มลองเปลี่ยนให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มดูบ้างานะคะแล้วก็เป็นฝ่ายควบคุมกิจ,จกรรมรักบ้างหรือ เลือกท่าบ้างอะไรบ้างนะคะมีการแสดงออกทำให้ผู้ชายรู้สึกอตื่นเต้นแปลกใจวันนี้มาแปลกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะอาจจะมีเรื่องของการใช้เซ็กซ์ทอยนะคะห,หรือของแปลก,ปลกๆใหม่ๆอาจจะไม่ต้องอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะคะก็คือบางคนอาจจะใช้พวกโซ่แท่กุญแจมือนะคะซึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษนเขาจะเรียกว่า BDSM BDSM ค่ะ ย่อมาจากอะไรบ้างนะคะ B เนย่อมาจากคําว่า Bandage ซึ่งแปลว่าพันธานาการนะคะ,ะ D เนี่ยมาจากคําว่า Discipline หรือ Dominance Discipline ก็คือการลงโทษ Dominance ก็คือการปกครองตัว S มาจากคําว่า Submission ซึ่งแปลว่าการยินยอมก็ได้หรือมาจากคําว่า Sadism ซึ่งแปลว่าอชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดก็ได้นะคะแล้วตัว M เนี่ยมาจากคําว่า Masochism ซึ่งแปลว่าชอบความเจ็บปวด S <S <k ills> นะคะคือซาดิสกับมาโซคิสเนี่ยมันมักจะคู่กันนะคะ oh. ซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เข้าใจนะคะ, <S <S คะเมันมีหนังเรื่องลึงเรื่อง Sixty Shades of Grey เคยได้ยินไหมคะเป็นหนังที่ค่อนข้างดังในต่างประเทศน่ะพระเอกเขามีรถนิยมเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าเขามาเจอนางเอกซึ่งตอบสนองเขา <S <S นะคะก็ทำให้เขาแฮปปี้กับความรักมาก แต่ก็ถามว่านางเอกชอบเรื่องนี้มาก่อนไหมไม่แต่เรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ชื่นชอบในสิ่งที่พระเอกทำพระเอกเขาก็จะถามว่าอันนี้ไหวไหมอันนี้ยอมไหมอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเง,งี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หักหานแบบแบบเป็นลักษณะาบังคับนะคะก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวทางเพศของของแต่ละฝ่ายนะคะอันที่เกาค่ะบางทีก็คงต้องลดความสนใจในโลกออนไลน์ลง เช่นบางคนเนี่ยสนใจแต่เล่นโทรศัพท์จนลืมเรื่องเซ็กส์อันนี้นะคะเป็นต้นเหตุของของการที่ทําให้เราเบื่อหน่ายเรื่องเซ็กส์เนี่ยมากมบางคนเนี่ยสนุกกับการดูหนังโปใ,ใ,ใ,ในในโทรศัพท์มากกว่าที่จะมามีเซ็กส์กับภรรยาตัวเองอันนี้ไม่โอเคนะคะต้องต้อง,ต,องต้องพยายามปรับทั้งสามีภรรยาภรรยาบางคนก็ติดกับการแชทกับใครต่อใครจนลืมเรื่องเซ็กส์กับสามีหรือในระหว่างนั้นก็แบบ แล้วยิ่ง <มา S 2> พออีกฝแบบ่ายหนึ่งมีอารมณ์รักขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเห็นอีกฝ่ายเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันงุดหงิดนะใช่ใชมันเคืองนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องลดลงถ้า <c oughs> เราอยากจะรักษาความรักของเราไว้นะคะ <c oughs> และประการสุดท้ายถ้าทีดีลาลักที่เราจะชวนเล่นกันเนี่ยนะคะ ก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่ถ้าไหนที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็คงอยู่แต่ไม่ใช่ใช้จนซ้ํซ้ๆมันก็วนลูปกลับมาใหม่ได้นะฮะแต่ต้องให้นึกถึงความยินยอมและความปลอดภัยเสมอไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นสมมติจะเล่นเซ็กซ์ทอยหรือเล่นโซ่แท่กุญแจมือแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่โอเคอะ่ะนะคะก็ไม่ควรทานะคะต้องเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะว่า อีกฝ่ายหนึ่งนะชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรแล้วก็เรื่องท่าทางเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่ให้ซ้ำซากจำเจ<ะ>เพื่อเกิดความตื่นเต้นร้าใจเพราะนั้นบางท่านเนี่ยจะถามว่าท่าไหนาดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นกับสรีระนะคะอย่างเช่นบางคู่เนี่ยยกตัวอย่างว่าท่าที่คุณผู้ชายเนี่ยเข้าข้างหลังะนะคะแล้วมีเซ็กต่างด้านหลังเข้าทางด้านหลังผู้หญิงเนี่ยหลายคู่ก็บอกว่าเออดี ออรู้สึกว่าสอดใส่องค์ชาติได้ลึกดีได้ความรู้สึกดีแต่บางคู่บอกไม่เห็นดีเลยนะคะก็เนื่องจากว่าคู่ที่บอกไม่เห็นดีเนี่ยบันทีบั้นท้ายของผู้หญิงอะคะ่ะองอนเกินไป หรือใหญ่เกินไป oh. นะคะแล้วองคชาตของผู้ชายเนี่ยสั้นเกินไป <That> s <S พอเข้าข้างหลังมันก็ไม่โอเคไงคะ uh huh. นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นท่าอื่นที่โอเคทั้งคู่เพราะนั่นเป็นการลองหรือการค้นหาวิจัยของคู่รักแต่ละคู่ว่าเออท่านี้อยู่โอเคไหมท่านี้พี่ชอบไหมท่านี้น้องชอบไหม <That> s <S แล้วเราก็ปรับไปด้วยกันเรื่อยๆ uh huh. นะคะหรือบางครั้งจะจูงมือกันชวนลองของใหม่ uh huh. อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น นะคะเช่นอ่าวันนี้เราไปอาบน้ําด้วยแล้วเราก็มีเซ็กกันในห้องน้ํำไหมหรือวันนี้โอ้เรามาเช่าภูวิลล่าอยู่เนาะภูนี่เป็นของเราเลยไม่มีใครมาส่องเห็นแน่นอนอ่ะ,อะเราลองซิอ่ะเรามีรักหวานฉ่ากันในน้ําดูไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่แสวงหาได้เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยจานวพภาอยากเน้นที่สุดคือหนึ่งคือการสื่อสาราระหว่างสามีภรรยาในสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากาย นะคะภาษากายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันก็เป็นภาษากายที่ปฏิเสธเซ็กนะคะคือมัวแต่สนใจโทรศัพท์แต่ไม่สนใจ,นใจคนข้างเคียงเลยอย่างนี้นมันก็ไม่โอเคใช่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในความปลอดภัยของทั้งคู่นะคะสมัครใจใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอันคนนึงก็เอาหมอนกดปุ๊บไ่ไไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ ก็เอาเอาที่ชอบทั้งคู่ท่าไหนก็ได้ค่ะก็มีให้ดูเยอะค่ะยมีให้ดูเยอะคมพีมีมากมายเทียบเลยนะคะเออก็เอาที่สบายใจมีความสุขคือเพราะมันต้องมีความสุขทั้งสองคนนะเพราะถ้าคนใดคนนึงไม่มีความสุขหรือหรือถ้าเกิดไม่เก่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหา เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เราศึกษาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนี้มันมีให้ศึกษาเยอะแยะไปหมดใช่นะคะมันก็มีทางทางเลือกทางออกนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เซกของเราตื่นเต้นมันไม่ได้มีแค่ท่าอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จันวิพาค่ะยินดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบก,กันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพี s Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปมีผลวิจัยต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไรหากรับประทานเข้าไปผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ มันมีข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกครับเขามีการพบหลักฐานการศึกษาที่ชัดเจนเลยนะครับเขาพบว่ามันมีพวกกลุ่มของสารก่อมะเร็งแฝงอยู่ซ่อนอยู่โดยที่เราได้รับไปโดยไม่รู้ตัวครับเป็นภัยเงียบแฝงต้องบอกอย่างนี้ซึ่งสารก่อมะเร็งเหล่านี้ที่มีอยู่ในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนี้ยมันมีหลักฐานการศึกษาวิจัยว่าเฮ้ยมันอันตรายกับสุขภาพเนี่ย เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่เลยนะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่เราทราบกันดีหรือการได้รับแร่ใยห,หินแอสเบตตอจากเหมืองโล่งเหมืองแร่ทั้งหลายแหล่ค่ะแล้วพวกสารก่อมะเร็งเหล่าเนี้ยเขาพบว่าุถ้าเรากินเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นไส้กอกเบคอนแฮมนะคนชอบมากเป็นอาหารเช้าเวลาไปโรงแรมเนาะถ้าบ้านเรากระเถิบมาหน่อยกับหมูยอกุนเชียงซึ่ง มีการศึกษาวิจัยครับว่าเฮ้ยอาหารแปรรูปเรานี้ถ้าเรากินเยอะกินทีก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต<ะ>นน่นานๆทีเรากินได้ครับมี<ะ>ข้อมูลแม้กระทั่งพบว่าเอ้ยเรากินแค่50กรัมต่อวันนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมเนี่ยเป็นประจําทุกวันนะแต่เรากินเป็นอาหารเช้า่<ะ>ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ถึง18%ครับถ้าเรากินเยอะกินเป็นประจําอันนี้มีผลเพราะสารที่มันแฝงอยู่ นะโดยเฉพาะสารก่อมะเร็งแบบที่อาจารย์บอกในกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มสารกันบูดครับในเตรดในไตรส์ nit rate, nit rate. อันนี้เป็นสารกันบูดที่เป็นสารเคมีที่เขาใช้ในการที่จะเพิ่มสีให้กับเนื้อสัตว์ทาให้สีโอ้แดงน่ารับประทานนะทำไส้กรอกทําเบคอนอาถ้ากินมากเกินไปอันนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและถ้าเราได้รับเยอะเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับปริมาณที่เขาใส่ว่าเกินไหม อาจารย์เคยให้นันกศึกษาปริญญาโททําการศึกษาซิว่าไอ้อาหารแปรรูปที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนี่ย<า>มีสารการบูดเกินไหมโชคดีครับที่ไม่เกินแต่เรากินมากกินบ่อยก็ไม่แน่นะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.